ราวุธนะคะที่ช่วงนี้ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วล่ะค่ะเจ้าตัวก็เลยสวนกระแสขอปล่อยเพลงอกหักต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ซะเลยค่ะขอส่วนกระแสเดือนแห่งความรักเลยค่ะเมื่อหนุ่มกรัฟคณาวุฒิได้เตรียมปล่อยเพลงอกหักอย่าง Congratulations ยินดีกับเธอต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะที่ได้เดอะทอยส์เนี่ยเป็นคนแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองให้ค่ะซึ่งหนุ่มกรัฟเองเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นเพลงที่แต่งมาจากชีวิตจริงของตัวเองด้วยนะคะในช่วงเวลาที่อกหักตอนวัยเด็กแล้วก็อยากจะมอบเพลงนี้ให้กับคนที่ไม่สมหวังเรื่องความรักค่ะโดยจะปล่อยให้ฟังในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะค่อนข้างจะขัดสวนกับวันแห่งความรักนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าวันแห่งความรักเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่สมหวังและคนไม่สมหวังแล้วเราก็เลยอยากจะปล่อยถือโอกาสปล่อยเพลงนี้ไปด้วยเลยเราอาจจะไม่ค่อยได้มีประสบการณ์เรื่องความรักมากเท่าไหร่ครับผมการที่แบบเราจะอยากจะนำเรื่องนึงเนี่ยมาถ่ายทอดทุกคนได้รับฟังในสตอรี่ของเรากันประสบการณ์เรื่องการอกหักของเราเยอะด้วยใช่ตอนเด็กๆครับช่วงตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยผมเราจะอกหักค่อนข้างบ่อยเราเลยนำสตอรี่ต่างๆที่แบบเราเคยได้เจอมาในช่วงนั้นนะผมเอามาแชร์พี่ทอยได้ฟังแล้วก็ออกมาเป็นเพลง Congratulations ยินดีกับเธอผมโชคดีด้วยที่แบบผมได้พี่เดอะทอยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับผมเพราะว่าทุกคนก็น่าจะทราบถึงเรื่องแบบความสามารถในวงการเพลงพี่เดอะทอยอยู่แล้วและเขาเป็นคนที่เก่งและคือสามารถใช้คำได้แบบสวยด้วยและสามารถเอาคำที่แบบเราอยากให้มีอยู่ในเพลงเนี่ยไปใส่ไว้อยู่ในเพลงและไปรวมกับคำของเขาที่มีอยู่แล้วแล้วออกมาเป็นเพลง